ลิปนี้ผมจะมาอธิบายล็อกอีเวนต์ใน Blink 2.0 ต่อเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นการเพิ่ม additional message หรือข้อความขยาย event name เข้าไปนะครับสวัสดีครับพบกับผมในช่องจัก DIY นะครับในคลิปที่แล้วผมได้ทำการสาธิตการใช้งานล็อกอีเวนต์ในการบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ของเราไว้บนไทม์ไลน์ไปแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถกดเข้าไปดูได้ตามลิงก์ที่มุมขวาบนนะครับแต่การเปิดดูไทม์ไลน์ผมโชว์ให้ดูแค่บนมือถือเท่านั้นจริงๆแล้วเราสามารถเปิดดูไทม์ไลน์ได้ที่บนหน้าเว็บเหมือนกันนะครับวิธีการก็คือให้เปิดเว็บ blink.cloud ขึ้นมาแล้วคลิกไปที่ปุ่มเซิร์ชตรงนี้จากนั้นก็คลิกไปที่อุปกรณ์ของเราผมก็จะคลิกไปที่อุปกรณ์ที่ชื่อ demo ตัวนี้นะครับจากนั้นก็คลิกไปที่แท็บของไทม์ไลน์ก็จะเห็นอีเวนท์ที่อุปกรณ์ส่งขึ้นมาเก็บไว้แบบแยกประเภทของอีเวนท์ให้ด้วยนะครับจะเห็นว่าตอนนี้มีอีเวนท์ประเภทคริติคอลอยู่1ตัวประเภทวอร์นิ่ง1ตัวและประเภทอินโฟมี5ตัวตามจำนวนในคลิปที่แล้วนะครับเราจะคลิกเลือกดูแบบแยกประเภทหรือคลิกไปที่ all เพื่อดูอีเวนท์ทุกประเภทก็ได้เหมือนกันตอนนี้ผมคลิกเลือกที่ all อยู่นะครับเราก็จะสามารถเลื่อนดูไทม์ไลน์ของอุปกรณ์ของเราได้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาบ้างและเกิดเมื่อไหร่นอกจากนี้ยังสามารถเลือกช่วงเวลาที่จะให้แสดงไทม์ไลน์จากแท็บตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับและสำหรับอีเวนท์ประเภทวอร์นิ่งและคริติคอลยังเป็นอีเวนท์ที่เรากำหนดให้ต้องมีการแก้ไขหรือกระทำการบางอย่างได้ด้วยนะครับเช่นอีเวนท์ประเภทวอร์นิ่งในตัวอย่างนี้ผมให้ส่งขึ้นมาเนื่องจากมีการกดปุ่มค้างไว้ 5-9 วินาทีแล้วปล่อยนะครับแต่การใช้งานจริงๆผมอาจจะใช้อีเวนต์ประเภทนี้สำหรับส่งขึ้นมาเมื่อจำนวนชั่วโมงการทำงานของปั๊มน้ำครบ 1,000 ชั่วโมงต้องทำการซ่อมบำรุงประมาณนี้ก็ได้นะครับเมื่อปั๊มน้ำทำงานครบ 1,000 ชั่วโมงก็จะมีอีเวนต์ประเภท Warning สีส้มส่งขึ้นมาบนไทม์ไลน์เมื่อผมเปิดดูไทม์ไลน์ก็จะรู้ว่าปั๊มน้ำทำงานครบ 1,000 ชั่วโมงถึงเวลาต้องซ่อมบำรุงแล้วและเมื่อผมทำการซ่อมบำรุงเสร็จเรียบร้อยผมก็ต้องมาแก้ไขสถานะของอีเวนต์ประเภท Warning ตัวนี้ให้เป็น Resolve ด้วยนะครับเพื่อเป็นการโน้ตไว้ว่าปั๊มน้ำทำงานครบ 1,000 ชั่วโมงเมื่อไหร่แล้วได้ทำการซ่อมบำรุงไปเมื่อไหร่ประมาณนี้นะครับตอนนี้สมมติว่าผมได้ทำการซ่อมบำรุงเรียบร้อยแล้วผมก็จะเอาเมาส์ไปชี้ที่อีเวนต์ตัวนี้แล้วคลิกไปที่ Mark as Result จากนั้นก็จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาเราสามารถใส่คอมเมนต์ลงไปได้นะครับว่าเราได้ทำอะไรไปกับอีเวนต์ตัวนี้ถ้าอีเวนต์นี้เป็นการแจ้งปัญหาเมื่อผมทำการแก้ไขแล้วผมก็อาจจะใส่คอมเมนต์ว่า Fix หรือแก้ไขแล้วแบบนี้นะครับจากนั้นก็คลิกไปที่ Mark as Resultผมจะปิดอีเวนต์ประเภท Critical ที่ชื่อ Long Press ไปด้วยเลยนะครับเมื่อทำการ Mark as Resolve ไปแล้วจะเห็นว่าตอนนี้จะไม่มีอีเวนต์ประเภท Warning และ Critical อยู่บนไทม์ไลน์ของผมแล้วนะครับอีเวนต์ที่ถูกปิดไปไม่ได้หายไปไหนนะครับแต่จะย้ายไปอยู่ในประเภท Resolve ตรงนี้ก็เป็นการบอกว่าเราได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับกลับมาที่โปรแกรม Arduino จากตัวอย่างที่แล้วเมื่อมีการกดปุ่มและปล่อยมือบอทจะส่งแค่ชื่ออีเวนต์ที่ชื่อ Short Press Medium Press หรือ Long Press เท่านั้นนะครับแต่จากข้อมูลในเว็บ Blink ที่ผมโชว์ให้ดูในคลิปที่แล้วจะเห็นว่าเราสามารถใส่ Additional Message เข้าไปได้ด้วยเพื่อเป็นส่วนขยายความของอีเวนต์ที่เกิดขึ้นให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งก็สามารถทำได้โดยการเพิ่มต่อท้าย Event Code โดยการใส่เครื่องหมายคอมม่าและใส่ข้อความที่ต้องการส่งไว้ในเครื่องหมายคำพูดนะครับสำหรับ Event Short Press ผมจะใส่ข้อความขยายว่า D3 is press น้อยกว่า5 second นะครับสำหรับ Event Medium Press ผมจะใส่ข้อความขยายว่า D3 is press น้อยกว่า10 second นะครับและสำหรับ Event Long Press ผมจะใส่ข้อความขยายว่า D3 is press มากกว่าหรือเท่ากับ10 second แบบนี้นะครับเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วก็กดปุ่มอัปโหลดไปที่โนด MCU ได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็มาลองทำการทดสอบดูนะครับผมลองสั่งงานจากบัตทอนก็สามารถสั่งงานได้นะครับจากนั้นผมกดปุ่มแล้วลองปล่อยให้เกิด Event Short Press แล้วก็กดเข้าไปดูที่ไทม์ไลน์จะเห็นว่ามี Event Short Press ส่งขึ้นมาพร้อมกับ Additional Message ว่า D3 is press น้อยกว่า5 second ด้วยนะครับจากนั้นผมกดปุ่มให้เกิด Event Medium Press ผมปิดแอปแล้วเปิดขึ้นมาใหม่จะสังเกตเห็นว่ามีจุดสีแดงที่แท็บ Notification ด้วยนะครับเมื่อกดเข้าไปดูก็จะมี Event Medium Press สีส้มพร้อมกับ Additional Message ว่า D3 is press น้อยกว่า10 secondจากนั้นผมกดเข้าไปที่ไทม์ไลน์ก็จะมีอีเวนต์ตัวนี้ส่งเข้ามาพร้อมกับ additional message เหมือนกันนะครับต่อไปผมกดปุ่มให้เกิดอีเวนต์ long press ตอนนี้จะยังไม่เห็นจุดสีแดงที่แท็บ notificationแต่เมื่อผมปิดแอปแล้วเปิดขึ้นมาใหม่จึงจะเห็นนะครับ
เมื่อกดเข้าไปดูก็มีอีเวนต์ลองเพรสสีแดงส่งเข้ามาพร้อมกับ additional message ว่า D3 is press มากกว่าหรือเท่ากับ10 second นะครับและเมื่อกดเข้ามาดูบนไทม์ไลน์ก็จะมีอีเวนต์ส่งเข้ามาเหมือนกันนะครับและตามที่ผมอธิบายไปตอนต้นคลิปว่าอีเวนต์ประเภท Warning และ Critical นั้นสามารถทำการ Mark as Resolve ได้จากต้นคลิปผมทำบนหน้าเว็บนะครับแต่เราสามารถ Mark as Resolve บนแอปได้เหมือนกันนะครับโดยการปัดอีเวนต์ไปทางซ้ายมือแล้วจะใส่ Comment หรือไม่ใส่ก็ได้จากนั้นก็กดไปที่ Resolve สีเขียวตรงนี้นะครับอีเวนต์ของเราก็จะถูกปิดและเปลี่ยนสถานะเป็น Resolve หรือว่าได้รับการแก้ไขแล้วนั่นเองนะครับข้อมูลพวกการบันทึกล็อกไฟล์นั้นสำคัญมากสำหรับคนที่ทำการพัฒนาโปรเจกต์เพราะมันจะช่วยให้เรานำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์เพื่อทำการแก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนาระบบของเราให้ดียิ่งขึ้นไปอีกก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นไอเดียหรือเป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักพัฒนานะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็คงต้องขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปต่อไปจะเป็นการนำล็อกอีเวนต์มาส่งการแจ้งเตือนไปที่แอป Bling IoT ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ